อดีตสอนร่ายกลอนสัญญาหนุนทิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30วอนสวช่วยยกมือโหวตอดีตสอนเพียงเกตร่ายกลอนหนุนทิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ขอสวช่วยยกมือโหวตหวังครั้งเดียวผ่านฉลุยส่งกำลังใจให้ล้านเปอร์เซนต์จากกรณีเลขาธิการรัฐสภาได้ออกหนังสือถึงสสและสวเรื่องการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันที่13กรกฎาคม2566เวลา 9:30 นาทีโดยมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าขอสัญญาว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขอสว.ช่วยยกมือสนับสนุนประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยผมรองศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์อดิศรเพียงเกตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นจะยกมือสนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับนายอดิศรระบุนอกจากนี้นายอดิศรยังได้อัดคลิปวิดีโอลงใน TikTokอดีตสอนเพียงเคสเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยกล่าวเป็นบทกลอนที่ได้เขียนไว้ในทวิตเตอร์ว่าขอสัญญาว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขอสวช่วยยกมือสนับสนุนประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยนายอดิศรยังกล่าวด้วยว่าวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ผมหวังว่ายกมือครั้งเดียวขานชื่อครั้งเดียวให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีผ่านฉลุยขอให้กำลังใจล้านเปอร์เซ็นต์ชวนป้องสิริกัญญาแจงปมปฏิญาณตนผิดคิวคาดส.ส.ใหม่สับสนชวนป้องสิริกัญญาปฏิญาณตนครบถ้วนสมบูรณ์แจงสาเหตุผิดคิวไม่รอประธานในที่ประชุมกล่าวนำคาดส.ส.ใหม่พูดตามข้อความที่ได้รับแจกเมื่อวันที่9กรกฎาคม2566นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมการปฏิญาณตนส.ส.ของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลอ่านข่าวศรีสุวรรณหอบคลิปยื่นปปช.ฟันสิริกัญญาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงไม่กล่าวคำปฏิญาณตนอ่านข่าวสิริกัญญาขำแรงศรีสุวรรณยื่นร้องปปช.สอบจริยธรรมยันปฏิญาณตนถูกต้องโดยนายชวนกล่าวว่าในการกล่าวคำปฏิญาณตนครั้งนี้ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งปกติแล้วการปฏิญาณตนถือเป็นเงื่อนไขสำคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แต่การปฏิญาณตนในวันนั้นเมื่อประธานกล่าวนำคำว่าข้าพเจ้าแล้วต้องพูดชื่อนามสกุลของแต่ละคนตามโดยหลักปฏิบัติต้องรอให้ประธานกล่าวนำข้อความที่จะปฏิญาณตนแล้วส.ในที่ประชุมทุกคนต้องกล่าวตามทุกประโยคทุกข้อความนายชวนกล่าวต่อว่าแต่ปรากฏว่าในวันนั้นส.ส.ไม่ได้รอให้ประธานกล่าวนำข้อความในการปฏิญาณตนแต่กลับพูดข้อความคำกล่าวปฏิญาณตนไปพร้อมกัน
สาเหตุหลักมาจากบนโต๊ะหน้าที่นั่งของส.ส.ทุกคนในห้องประชุมสภามีกระดาษที่เขียนคำกล่าวการปฏิญาณตนของส.ส.วางอยู่ให้กับส.ส.ทุกคนซึ่งส.ส.ที่เป็นสมาชิกใหม่ก็อ่านตามนั้นไปส่วนคนที่เป็นส.ส.เก่าที่เคยชินกับการว่าตามการกล่าวนำของประธานในที่ประชุมก็เลยกล่าวตามกันไปหมดจนจบข้อความการปฏิญาณตนโดยที่ประธานไม่ทันได้กล่าวนำการปฏิญาณตนในที่ประชุมเลยนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงนายชวนกล่าวว่าดังนั้นการที่นายศรีสุวรรณไปร้องปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบนางสาวสิริกัญญาโดยเอาคลิปภาพเป็นหลักฐานนั้นซึ่งนางสาวสิริกัญญาได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นการผิดคิวเพราะตามขั้นตอนเวลาที่ส.ส.จะปฏิญาณตนตามข้อบังคับกำหนดว่าต้องให้ประธานเป็นผู้กล่าวนำและส.ส.ต้องพูดตามทีละวรรคนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสมัยที่ผมทำหน้าที่เป็นประธานสภาทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แต่ครั้งนี้สมาชิกใหม่อาจสับสนและพอเห็นคำกล่าวปฏิญาณตนอยู่บนโต๊ะข้างหน้าตัวเองทุกคนเขาจึงอ่านให้ครบจนจบแต่ว่าก็โอเคถือว่าสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตามประธานเพราะเมื่อกล่าวถ้อยคำปฏิญาณตนครบถ้วนก็ถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วนนายชวนกล่าวทิธาร่วมงานเสวนานายกทอล์กทูวันนออุทัยเป็นนักการเมืองแบบอย่างทิธาร่วมงานเสวนานายกทอล์กทูวันนออุทัยเป็นนักการเมืองแบบอย่างด้านทํารงศักดิ์ฟุ้งแค่พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็หอมกลิ่นความเจริญแล้ววันที่7กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ร้านโซบ้าชั้น2ที่พักก้าวไกลซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสวนานายกทอล์กและเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มใหม่น้ำทิมปิตะลิมิเต็ดเมนูปิตะ 4PM ขึ้นนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาร่วมงานเสวนาพร้อมทักทายผู้มาร่วมงานอย่างเป็นกันเองในช่วงหนึ่งนายทำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตนักวิชาการที่ร่วมบรรยายในหัวข้อเสวนาดังกล่าวได้พูดคุยหยอกล้อกับนายพิธาว่าแค่นายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราก็หอมกลิ่นความเจริญแล้วขณะเดียวกันผู้ดำเนินรายการก็กล่าวเสริมว่าถ้านายพิธาได้เป็นนายกคนที่30คอนเสิร์ตเทเลอร์สวีฟมาแน่นายพิธากล่าวว่านายทำรงศักดิ์คือคนที่ทำให้ตนอยากเป็นนักการเมืองที่ดีพระอาจารย์ทำให้รู้ว่าเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่สนุกได้ซึ่งนายพิธายกให้นายอุทัยทิมใจชนอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองตัวอย่างนายพิธายังกล่าวถึงการทวิตถึงเทเลอร์สวิฟต์ว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจเมื่อคนจะดูคอนเสิร์ตสักหนึ่งคอนเสิร์ตนั้นต้องเสียเงินหลักหมื่นบาทมีการใช้จ่ายในชุมชนในอเมริกามีการใช้จ่ายเงินถึง 1.7 แสนล้านบาทต่อ1ทัวร์ของเทเลอร์สวิฟต์ดังนั้นอย่ามองว่าเป็นแต่เรื่องอุตสาหกรรมบันเทิงแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยภายหลังที่นายพิธาได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้มาร่วมฟังเสวนาเสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายพิธาถึงกรณีก่อนจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้มีอะไรจะฝากถึงสว.หรือไม่แต่นายพิธาได้เดินไปยังบริเวณที่ส.ส.พรรคก้าวไกลนั่งอยู่โดยไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชน